ตมาภาพก็ขอขอบคุณอนาสิทธิ์ยานุสิทธิ์กับหลวงพ่อวัดธรรมกายที่ได้มีเมตตาถวายองค์กฐินในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกวัดพระธาตุจอมทองได้รับครั้งนี้ก็มีความปิติยินดีอย่างยิ่งปัจจัยที่ได้มาก็จะได้บูรณะสร้างรวมสมทบทุนสร้างสมประตูของพระธาตุจอมทองขอขอบคุณศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านได้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อธรรมชโยขอให้ท่านได้มีอายุมั่นคงยืนอยู่เป็นลมผู้ลมใจของฤาษีทุกหาตลอดไป